ที่ชัดเจนที่สุดละกันก็คือความรักความห่วงใยแล้วก็คำสอน3สิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมโชคดีที่ผมได้รับมาตลอดแล้วก็ทั้ง3สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้โตมาเป็นเราได้ทุกวันนี้ก็คือเรากลายเป็นคนที่ไม่ได้ขาดความรักแล้วพร้อมที่จะให้ความรักคนอื่นได้เต็มที่เป็นคนที่เติบโตมาอย่างปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุเพราะมีคนเป็นห่วงตลอดเวลาแล้วก็คำสอนที่ทำให้เราเป็นคนดีเป็นคำสอนที่ทำให้เราเป็นคนดีผมก็อยากจะขอบคุณคนที่ผมใช้คำว่าครอบครัวแล้วกันมีหลายท่านมากครับก็อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกท่านนะครับดูแลตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หวังว่าทุกคนจะภูมิใจกับตัวผมที่ผมได้เป็นผมได้ทุกวันนี้ถ้าทุกคนไม่สอนผมไม่รักผมไม่ดูแลผมมาตลอดผมก็เป็นผมทุกวันนี้ไม่ได้หรอกครับขอบคุณมากครับ